ก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทาง Central World นะฮะที่ให้เกียรติพวกเรานะครับจริงๆก็อย่างที่คุณเตว่าไว้ดูมาตั้งแต่เด็กพูดดูตั้งแต่เด็กคือดูมาตั้งแต่เด็กครับก็คือที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวก็คือใช้เคาท์ดาวน์กับการผ่านดูหน้าจอทีวีแล้วปีนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในจอแก้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจครับดีใจเดี๋ยวบอกแม่หนูออกทีวีแล้วแม่หนูออกทีวีแล้วนะครับก็สำหรับปีนี้นะครับท่านใดที่มีเรื่องที่ทุกข์ใจนะครับหรือว่ามีผิดหวังสมหวังแต่อย่างไรนะครับเรื่องไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้เป็นเรื่องของปีนี้นะครับผมอาจจะพูดในคำพูดที่ทุกคนเคยได้ยินแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะครับแต่ว่าปีใหม่เนี่ยมันเขาเรียกว่าพวกมากพาไปนะครับคือทุกคนเนี่ยพร้อมใจที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับเท่ากับว่าเรามีเพื่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ๆไปพร้อมๆกันนะครับผมว่ามันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราเนี่ยสามารถขึ้นเรื่องใหม่ได้ดีนะครับก็ผมเชื่อว่าปีหน้าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับผม